สวัสดีครับคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงชื่อผลไม้ไปครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าต่อครับฝักบัวเราก็เรียกว่าหมักบัวตะขบหมักตะขบลูกพลัมหมักมันมะกอกหมักกอกมะยมหมักยมมะเฟืองหมักเฟืองมะขามหมักขามมะขามป้อมหมักขามป้อมลำไยหมักลำไยลองกองหมักลองกองเงาะหมักเงาะมะตูมหมักตูมหมักเข่งหรือเมล็ดดังดำหมักเข่งระกำหมักระกำมังคุดหมักมังคุดละมุดหมักละมุดสวรสหมักหนอดลิ้นจี่หมักลิ้นจี่มะหวดหมักหวดแห้วหมักแห้วมันเทศมันด่างหรือมันแก้วสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่กล้วยหมักกล้วยพริกหมักเพชรกีวีหมักกีวีมะนาวหมักนาวว่านหางจระเข้ว่านหางแขกขมิ้นขี่มิ้นลูกนมควายหมักผีพวนแฟบน้ำหมักหูลิ่งต้นตากวางหมักตากวางลูกว่าหมักว่ามะสังหมักสังเล็บแมวหมักเล็บแมวงิ้วหมักงิ้วสมอไทยหมักสมอมหาดหมักหาดมะเกลือหมักเกลือกระบกหมักบกมะเดื่อหมักเดื่องุ่นป่าหมักสมกล้วยนมน้อยหมักน้ำเต้าแรงมะไฟหมักไฟวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ครับก็จะเล่าเรื่องอื่นให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ